ตอนนี้ครับเกมที่สองพร้อมแล้วครับคู่นี้น่าสนใจนะสำหรับเซอร์เดทรอยเขาแล้วเป็นแฮกนี่หยาดด้วยนะครับผมถ้าไม่แผนจ๋าเนี่ยผมว่าอาจจะซัดกันเละเลยเหมือนกันหุยยากยากยากผมรู้สึกว่าพอคุณแซกพูดขึ้นมาแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่ค่อนข้างยาวพอสมควรเพราะว่าถ้าสังเกตกันดีๆบริเวณมิดอ่ะมันเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะเดินยากพอสมควรนะใช่ครับแล้วเนี่ยครับวูฟเนี่ยเลือกกัน A 5คนแล้วปล่อย B เลยแล้วลิงก็เข้า B 5คนนะคุณใช้คำว่าตอนนี้ยิงกันอย่างครับส่วนทางกันไปตรงนี้นะครับผมก็ถ้าทำอย่างนี้ก็เล่นรอรีเทคแล้วกันนะเพื่อนแต่โดนตัดคนเข้าไปก่อนตุยเย่ตรงนี้ได้สุกัสมาด้วยก่อนที่สุกัสจะไปก็ตัดมาเหมือนกันแล้วตุยเย่ตัวเย่จับตัวของสองว่ะเฮ้ยไม่ไหวครับผมคือรีเทคถามว่ามันทำได้ไหมผมว่าแล้วแต่สไตล์การเล่นของคนแต่การรีเทคเอาจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่ามันยากกว่าการที่จะโฮไซด์เอาไว้คืออย่างแรกเลยอ่ะพอเขาได้วางปุ๊บเขาจะมีเหลี่ยมในการที่จะได้ตัดคนก่อนแน่นอนถ้าจะเล่นรีเทคแต่ก็ต้องบอกว่าแมปนี้เนี่ยสมัยผมยังแข็งเนาะผมก็จะมองว่าการปล่อยบีแล้วการเองดีกว่าเพราะว่า A เนี่ยต้องค่ารีเทยยากนะครับพอโดนเคลียร์เข้าไปในไซด์แล้วเนี่ยแล้วมันเป็นพื้นที่โกดังเขาสามารถดักได้ง่ายมากนะมุมต่างๆใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ข้างล่างด้วยมันมีข้างบนด้วยใช่นี่ครับเหลือซัตเทิลคนเดียวคนเดียวเอาไหวไหมหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยเลยกับแจ็คกี้จัดให้ครับโอ้สองศูนย์นะครับผมตรงนี้ครับลิงครับประมาณแค่สิบจัดเลยเทียบกันเร็วนะเร็วมากนี่คือเขาเล่นเร็วที่สุดและอักเสบสุดในบรรดา3คู่ที่ผ่านมาเลยสำหรับตัวของลิงนี่คือแบบเซอร์ไพรส์จริงๆและมีการโยกสลับตัดไปแบบนี่ครับนี่คือจิตวิทยาล้วนๆใช่ครับถ้าเราจะเห็นการเทรดของ2ทีมนี้ในเกมนี้เนี่ยคือจะเป็นการเทรดแบบ5เทรด5นะมันจะไม่ใช่แบบ1 2 2 1นะครับไม่มีตัวโลมอะไรทั้งสิ้นไม่มีตัวแฟรงค์ไม่มีตัวเลิกไม่มีตัวทำอะไรเลยนี่คือการเทรดแบบออลอินและลัชเข้าไปในไซส์เลยครับแล้วลิงตัดมาได้1แล้ว MV Boy เทรดกลับคืนมาได้แต่สุดท้ายท้ายสุดครับเขาได้วางทีมวางได้เปรียบกว่าแน่นอนครับแล้วตัดไป2ครับตรงนี้เอฟบอยได้กับคืนมาแต่สุดท้ายออสการ์ได้มาตัวเย่เหลือคนสุดท้ายกับการเจอ2จากลิงทีเอชใช่ครับออสการ์เนี่ยรออยู่ข้างหลังอยู่แล้วครับเมื่อกี้นี้ครับเทรดทันทีเลยตัวเย่โดนเห็นจุดเรียบร้อยโดนยิงกดมาเรียบร้อยสไลด์พีคมาจากแจ็คกี้ครับโอ้โหลิงทำดีมากคือเกมแรกราวแรกเนี่ยมันคือการวัด50-50เลยแล้วพอมาราวที่2ปุ๊บพอเขารู้ว่าเอ้ยฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะออลอิน5เหมือนกันอะก็บุกเซอร์ไพรส์ไปที่ A เหมือนกันแล้วก็มีการโยกว่าเอ้ยครั้งที่เราไป B เขาก็น่าจะมาถ้ามาก็เซอร์ไพรส์ไปที่ A เลยแต่ไม่ให้ทันตลับกลับมาที่ B อีก1รอบแล้วมาในราวนี้ท่านผู้ชมสลับวิธีเล่นอีกแล้วลิงดีเอชสังเกตดีๆใช่ตัวโยกทางด้านของวูฟ131ในหนักตัวเหมือนกันนะเนี่ยครับไหลมาจากไหนไม่รู้แล้วสู่การได้คิวเอฟไฟบอททำให้เดาทางที่ลิงดีเอชจะบุกเข้ามาในยากมากเลยนะใช่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนแพทเทิร์นหรือว่าวิธีการเล่นของตัววูฟเนี่ยโดนตัวของลิงก์อ่ะแก้จนเขาแบบไม่เป็นตัวเองไปแล้วเพราะว่าจะเล่นรีเทคก็รีเทคไม่สำเร็จพอจะเล่นโฮดดิ้งตัดเนี่ยโดนตัดก่อนด้วยแล้วโดนเนี่ยบุกเข้ามาโถมเข้ามารับไม่ไหวเหมือนกันท่านผู้ชมตอนนี้4-0ไปแล้วลิงก์ทีเอสโอ้โหใช่ครับจังหวะเทรดเนี่ยวูฟพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ต้องบอกว่าโพซิชันของลิงก์เนี่ยดูดีกว่าจริงๆในจังหวะที่เขาวางได้แล้วนะครับใช่ครับผมเล่นอย่างนี้เนี่ยนักพากย์ยิ้มนะทำไมคุณเกมไวชอบนี่คือเสิร์ฟเดทอยเกมเมื่อสักครู่อ่ะคือ2นาทีอ่ะเล่นหน่วงกันหน่อยเล่นเต็มเวลาอันนี้คือแบบโอ้โหเอาใจขาล้ออ่ะแบบขาซิ่งเลยตรงนี้ท่านผู้ชมคือมาปุ๊บเนี่ยแพนิคแล้วอย่างเร็วครับเพราะว่าเหมือนเขาเลือกที่จะปล่อย B จริงๆนะต่อให้เขาทิ้งคนมากัน B เนี่ยเขาก็กันที่จุดสปอนเลยครับโอ้โหคือสไตล์การเล่นในการที่จะรัดเข้าสายอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับมันทำได้แค่วิธีเดียวคือต้องยิงสู้อย่างเดียวแล้วถ้ายิงสู้ไม่ไหวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถ้ายิงสู้ไม่ไหวเป็นอย่างนี้แน่นอนครับและปาระเบิดเข้ามาก่อนด้วยแล้วภาพเดิมๆเลยคือ1-2ครับใช่ครับวันนี้เรียบร้อยเลยเป็นแจ็คกี้เอาให้แจ็คกี้อีกแล้วนะปิด3ราวมีวิธีแก้ไหมในการโดนรัชเข้ามาโถม5อย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยผมมองว่าการที่ถ้าวูฟจะกันให้ได้นะแต่ในสลับเป็นบุกแล้วถ้าเขาจะกันให้ได้เขาต้องเดาทางของลิงทีเฮดให้ถูก
ในตอนนี้ลิงเทสเขาโยกถูกจังหวะตลอดเลยเข้าซ้ายแบบไม่มีคนนะครับหรือจังหวะที่เฮ้ยฝั่งวูฟเนี่ยเริ่มลังเลแล้วว่าเขาจะเข้า B ไหมเขาก็เปลี่ยนการเล่นครับมาเข้า A บ้างทำให้โดนตัดไปก่อนครับมีโฮมาให้เห็นด้วยเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปในทิศทางที่รัชโถมเข้าไปเหมือนกันเนาะแต่ว่ามาตรงนี้ครับวูฟครับทำได้ดีเหมือนกันในการที่จะเข้ามาแล้วสุดท้ายครับเอ้ยโดนรัชคืนกลับมาบ้างไอริชสุดท้ายไม่ไหวหรือว่าถนัดเฮ้ยไม่แน่เหมือนกันคือสองทีมเล่นเหมือนกันในเกมบุกคือรัชโถม5และอย่างที่บอกว่ารัชโถม5เนี่ยอย่างแรกเลยมันไม่มีอะไรที่จะกันได้นอกจากคุณจะเดาถูกถ้าคุณเดาถูกคุณออปชั่นดักเขาเบรกเขาไว้เขาเข้าไม่ได้แต่ถ้าเดาไม่ถูกสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องยิงสู้ใช่ครับซึ่งแต่ต้องบอกเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะถ้าเกิดฟูพลาดขึ้นมามันไม่มีเกมให้แก้แล้วตรงนี้เหลือ3ต่อ2ครับนี่แหละครับต้องเบรกด้วยกระสุนอย่างเดียวในการที่จะวิ่งเข้ามาราชอย่างนี้ครับตูเย่ครับสุดท้ายได้มาเป็นดับเบิ้ลคิลแล้ว2ต่อ2แล้วอุ้ย1ต่อ1 1 on 1ครับตรงนี้ครับอุ้ยลิกกำลังลั่นด้วยบอกเลยตัวความหวังของทีมลูกซองกับ SMG ครับเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นเห็นโอ้โหแล้วสเปรย์คอนโทรลเข้ามาก่อน1ทีแต่หลบแล้วครับผมมิชชั่นตอนนี้ความคิดแล้วในการเก็บระเบิดและจะโยกครับโยกมาก่อนด้านซ้าย B ครับแล้วเขาขึ้นมาโซนเฮ้ยเหมือนจะเดาใจถูกด้วยนะเฮ้ยได้ยินเสียงหรือเปล่าตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วโอ้โหเขาได้วางก่อนเอาแล้วครับผมสถานการณ์เปลี่ยนครับเขาจะได้หาตำแหน่งเล่นก่อนด้วยครับเอาแล้วค่อนข้างที่จะการไกลเลยนะสำหรับริดครับตรงนี้จังหวะวันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ใครจะได้เห็นใครก่อนโอ้โหเลยดูมุมดิโอ้โหร้อยทั้งร้อยไม่เช็คแน่นอนอ้าวแล้วเจอได้ยินเสียงยิงพลาดอ้าวแล้วท่านผู้ชมจะเป็นใครตอนนี้เกิดได้หมดแต่เวลาบีบมาเรื่อยๆไม่ทำตอนนี้เขาก็ไม่โผล่สแนปมาเหมือนกันดึงเวลาด้วยแล้วเชิงอย่างหนาตรงนี้เชิงอย่างหนาว่าตรงนี้แล้วโดราดอลงมาแล้วเก็บคิวไปเรียบร้อยครับมาเหมือนกันนะตรงนี้ไข่ยังไม่แตกนะเฮ้ยลิศเชิงหนาจัดในจังหวะสุดท้ายคือพลาดปุ๊บดึงเลยนะดึงเล่นกับเวลาเลยครับนี่ผมรู้จักกับตัวของลิศเนี่ยเป็นการส่วนตัวนะต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์เยอะมากและหลายเกมด้วยนะเห็นจังหวะเมื่อสักครู่นี่ชัดเจนเลยครับเล่นด้วยคำว่าประสบการณ์โดยแท้จริงแต่โดนตัดไปก่อนแล้วครับในราวนี้ครับผมแหมนี่คืออาถรรพ์ของนักพากย์บางทีคุณทิพย์ชักอาจจะเพิ่งมาเป็นนักพากย์ไงก่อนหน้านี้เป็นนักแข่งมาก่อนชมปุ๊บอาจจะยังไม่รู้เออนี่แหละครับอาถรรพ์ของนักพากย์คือถ้าพูดปุ๊บเนี่ยไปปั๊บนะครับผมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองเจิมสักคนหนึ่งลองชมสักคนหนึ่งจะเอาแล้วผมจะให้ผมโดนเลยตรงนี้นะเจอไปทีนึงละตรงนี้แหมจะคำว่า welcome to my world ตรงนี้เอาแล้วตัวการ์ดตรงนี้ครับได้ตัวหมูน้อยก่อนตัวเย่ได้เพอร์เซลมาครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วหูเกมนี้ครับตั้งหลักกลับมาได้แล้วสถานของลิงครับจำนวนคนเยอะกว่าตรงนี้แล้วผมโถมเข้ามาและเรียบรีเทคแก้บอมสำเร็จครับแล้วปิดงานเลยเราจะบอกว่าตัวเยนเนี่ยเขาทำได้ดีนะในเหลี่ยมของช็อตกันนะเมื่อกี้แต่คือมันมาเยอะจริงๆนะลิงเชียครับใช่แล้วนี่คือข้อเสียเปรียบจริงๆของการเป็นลูกซองคือมันสเปรย์คอนโทรลแล้วมันลากยาวไม่ได้มันสเปรย์ทันเฟอร์ไม่ได้คุณต้องได้ตัวแรกเท่านั้นคือแล้วตัวแรกต้องได้แบบไม่เจ็บด้วย